เวลา 9:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางประจำปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันที่2ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเข้ารับปริญญาบัตรในภาคเช้าจำนวน 1,362 คนส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีผู้สำเร็จการศึกษาจากระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน 1,133 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตตามปรัชญาความรู้ดีมีคุณธรรมนำชุมชนพัฒนาปัจจุบันได้ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีในการทำงานสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งส่งเสริมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นให้แก่นักศึกษาในทุกภาคเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังเปิดสอนวิชาภาษาที่3ได้แก่ภาษาคแมร์เมียนมาเวียดนามเกาหลีและจีนโดยมีอัตลักษณ์คือเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมีจิตอาสาก้าวหน้าเทคโนโลยีและมีทักษะด้านพหุภาษาด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลเน้นผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะชีวิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีจิตสาธารณะตลอดจนรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนพร้อมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล